มาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงครับผมบ่าย 3:00 นครับเกือบอิ่มแล้วนี่นะครับผมปลาที่เราไปจับนะครับบางคนที่กั้นน้ำเว็ดกันฟัดฟุดฟัดเนี่ยปลาหายแล้วครับเหลือแต่ปูหิวแรงครับต้มร้อนๆพี่น้องต้มร้อนๆครับข้าวสวยก็ร้อนครับผมเพราะว่านี่ครับนั่งข้างๆแดดครับที่ร้อนข้าวสวยครับนะครับกองเคียร์ก็เยอะๆครับผมนู่นนะครับกินกับน้ำส้มครับพี่น้องน้ำส้มครับผมพี่น้องร้อนน้ำส้มมีฟองนิดหนึ่งครับเรือครับเรือจากตู้เย็นพี่จ่ายบอกเรือจากตู้เย็นโอเคจัดไปครับสักหน่อยหนึ่งเออก็นี่แหละพี่น้องย่อยอาหารย่อยบ้านบ้านเราเนาะมีอะไรมากมายไปจับไปนาได้ปลาเราก็มาทำกับข้าวมาต้มกินกันสนุกสนานบ้านบ้านเราอร่อยร้อนร้อนชอบร้อนร้อนโอ้ตอนนี้ร้อนแสงโอ้สดน้ำก่อนครับกินบูกินบูกินบูกินนะสุดยอดไก่ก็กินแต่กระดองผมนี่แหละจะกินเนาะกินบูทั้งกระดองบ้านเราครับปลอดสารพิษด้วยเราก็กระเตียมทีอยู่แล้วกินตามบูนี่เราต้องมั่นใจว่าจากนาเรานะได้ปลาต้มปลาทำไมมีอย่างนี้วะสงสัยว่ะปลาจะมาทำไมปลาเป็นอย่างนี้วะอ๋อมีแถมมาด้วยครับสงสัยปลาในกระป๋องมาด้วยพี่น้องต้มปลาอุตส่าห์จับปลามาทำไมมาต้มมาเป็นปลาอะไรวะกระป๋องที่เปิดไว้เทมารวมนะครับนี่เป็นต้มยำรวมต้มปลาใส่ปลากระป๋องใส่ปลากระป๋องด้วยผักผักนี่พี่น้องปลาสลิดครับปลาสลิดตัวเป็นเป้งนะครับนี่ฮะน้องแกดีเลยครับอร่อยแล้ว